ก็ครั้งนี้ก็จะเป็นเทปสุดท้ายที่เราจะอัดที่ท่ามหาราชท่ามหาราชร้านของหนึ่งพบพุทธใครมาหลังจากนี้เนี่ยจริงๆก็จะไม่เจอแต่จริงมาเนี่ยอาจจะเจอผมเดินแถวนี้ก็ได้ทักได้เพราะว่าเราก็มีคนนู้นคนนี้เรารู้จักไปทั่วแล้วเราก็อยู่ตรงนี้มานานเพราะจริงๆแล้วจากนี่ไปนางเลิ้งเนี่ยก็ไม่ได้ไกลนิดเดียวสิบนาทีก็ถึงละสิบนาทีถ้ารถไม่ติดก็แป๊บเดียวตรงมานี้ก็เจอผมเดินเพราะว่าเราก็ยังทำอะไรหลายอย่างที่นี่มีของเข้ามีนู่นนี่เราก็มาซื้อคือต้องยอมรับว่าคนสมมุติว่าคนที่อยากจะมาปล่อยพระหรือว่าจะมาเอาพระของตัวเองมาปล่อยบางทีเนี่ยถ้าพระอาจารย์นี้ก็เป็นทางเลือกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นอันดับต้นๆที่คนจะมาปล่อยดังนั้นเนี่ยสินค้าเราเรียกเป็นสินค้าก็จะอยู่ตรงนี้หนึ่งเองเป็นเพราะเป็นคนที่มองหาสิ่งพวกนี้ก็ต้องมาแวะเวียนมาเพียงแต่ว่าไม่ได้มีร้านประจำตรงนี้เท่านั้นเองตรงนี้ใช่ตรงนี้ไม่มีร้านประจำตรงนี้ผมว่าโอเคนะคือไปผมดูร้านหนึ่งที่นู่นแล้วเนี่ยดูมีความพื้นที่เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยอย่างเนี้ยพระพุทธพิทักษ์ไทยทศทิศเนี่ยคนบอกบางคนบอกมาถึงปุ๊บโอ้โหช่วยยกลงมาหน่อยแบบอยากจะดูบางทีคนก็เกรงใจแบบไม่เป็นไรแต่ที่นู่นเนี่ยสามารถวางให้เขาสามารถในระดับสายตาที่เขาคนสามารถมองบางคนเขาดูอย่างเงี้ยเขาอยากได้ความเป็นส่วนตัวไงคือส่วนตัวเขาอยากจะดูนู่นดูนี่ไม่คือเขาเกรงใจเรามาถามว่ามีอะไรอันนี้ไหมอะไรไหมก็ยังดีที่คนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วก็จริงๆก็พูดถึงหนึ่งมาอยู่ที่ท่ามหาราชนี่ uh-huh. นานหรือยังคือท่ามหาราชเนี่ยผมอยู่ตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดห้างนั่นแหละก่อนหน้านี้ห้างนี้หุ้นกับเฮียติตื่นเฮียอนบปกติผมอยู่ข้างล่างท่าประจันอยู่ข้างล่างท่าประจันเสร็จแล้วเนี่ยเราผมก็ซื้อขายกับเฮียติตื่นก็คือเฮียติตื่นในเวลาซื้อขายกันเนี่ยก็คือพ่อค้ากับพ่อค้าซื้อขายกันแลกเปลี่ยนกันนู่นนี่มีความสนิทสนมกับเฮียติตื่นแล้วก็เฮียติตื่นก็บอกว่ามาเปิดร้านหุ้นกันตรงนี้เฮียติตื่นก็ไม่ค่อยได้เข้ามาหรอกผมก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาซื้อขายตรงเนี้ยก็คือที่ท่ามหาราชแต่เริ่มต้นแต่จริงๆหนึ่งมีร้านหน้าร้านอยู่ที่ข้างล่างเหมือนกันอยู่ปกติแล้วเนี่ยผมก็อยู่ร้านข้างล่างเป็นร้านไม่ใหญ่หรอกก็คือเราก็เป็นนักเล่นที่แบบว่าเริ่มต้นมาจากศูนย์ก็คือไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็เดิมทีเนี่ยเริ่มต้นศูนย์เราจะเอาเงินมาทุ่มเทเปิดร้านเราคือพี่ดินต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้วงการพานมันเปิดกว้างใครมีตังก็คิดว่าจะเข้ามาเปิดใช่ปะนึกว่าเฮ้ยวงการพระเงินดีมีตังหน่อยก็เอาตังจากคุณนู้นคนนี้มาเปิดเป็นหน้าร้านรับซื้อรับเช่าซื้อขายแลกเปลี่ยนตั้งตนเป็นเซียนใหญ่ผมไม่ใช่ผมผมไม่ใช่ลักษณะนั้นคือผมไม่ได้มีเงินจากไหนผมไม่ได้มีเงินแบบเยอะแยะเป็นแสนเป็นล้านหลายแสนหลายล้านไม่ใช่ผมเริ่มต้นด้วยการเล่นพระหลักพันหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นขยับมาเรื่อยๆขยับคือเราต้องพัฒนาเราอย่าไปเล่นซื้อขายแต่พระย่อยพระย่อยแต่พระมีราคาแพงปุ๊บเราไม่กล้าซื้อละประเภทนี้จริงประเภทนี้เนี่ยเราจะเห็นพอสมควรครับโดยเฉพาะพ่อค้าทางอินเทอร์เน็ตใช่พ่อค้าบางคนเนี่ยก็จะขายพระเฉพาะพระหลักร้อยหลักสิบครับคือหลักสิบแล้วก็พอได้หลักร้อยก็ขายหลักร้อยแต่เขาเน้นปริมาณคือเป็นพระใหม่ใช่คืออย่างนี้พระเนี่ยเวลาเรามีเงี้ยเราไปเจอเงี้ยพระแท้เงี้ยเราค่อยๆขยับเราศึกษาเฉพาะกลุ่มนี้ละเราก็ต้องรู้กลุ่มนี้ด้วยเวลาไปเจอไม่ใช่ว่าเล่นแต่กลุ่มจุดชุดเดียวเอาง่ายๆเป็นจ่าภาคีอ่ะเอาง่ายๆเลยยกตัวอย่างเลยง่ายๆเล่นแต่สมเด็จแต่เวลาซุ้มกอเข้ามาไม่เป็นไม่รู้ราคาไม่ซื้อไม่ใช่ผมก็ค่อยศึกษาตรงนี้เจออะไรปุ๊บผมก็ค่อยขยับกล้าซื้อกล้าขายแล้วเราก็เป็นเริ่มแรกไม่มีใครเป็นหรอกไม่มีใครสอนหรอกเราต้องสอนตัวเองเราต้องสอนเองว่าพระเนี่ยเราซื้อมาเนี่ยผมไม่เคยถือพระนะวงการพระเขาจะมีสมมติเนี่ยก็ถือของเพราะว่าพี่ดีมีของเนี่ยผมไม่ซื้อเอ้ยผมไม่ซื้อนะผมถือของพี่ดีไปขายลูกค้าพี่ดีบอกว่าพี่ดีซื้อมาหมื่นหนึ่งพี่ดีเอาหมื่นสองผมก็ไปบอกลูกค้าขายลูกค้าหมื่นสี่หมื่นห้าแต่ผมไม่รู้หรอกว่าเกณฑ์แท้ยังไง
ขายได้คือจบอ๋อนี่คือส่วนใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ไม่ก็คือไม่เจ็บตัวไงคือลอยตัวลอยตัวไงซื้อกูไม่รู้หรอกว่ายังไงไงกูซื้อขายจบซื้อขายจบก็คือเป็นตัวเชื่อมแต่ไม่พัฒนาแต่ใช่แต่ถ้าเกิดเราได้ลงมือซื้อเองปึ้งพี่ดีนซื้อมา10,000ผมก็เชื่อพี่ดีน12,000ผมซื้อปึ้งผมก็อยากจะขายละโดยที่ผมไม่ได้ไปแห่ลูกค้าก่อนผมซื้อก่อนเลยแต่กลับกันนะอันแรกคือถือพี่ดีนแล้วไปแห่ลูกค้าใช่ๆคือราคาแท้แกไม่รู้แต่ถ้าเกิดเราซื้อมาปุ๊บ12,000เราก็หาลูกค้าละเราหาลูกค้าละลูกค้าไม่ซื้ออืมเอ๊ะเราหันมากลับมองพระองค์นี้ว่าทำไมลูกค้าไม่ซื้อเราก็เช็คราคาละเราซื้อมาผิดราคาหรือเปล่าเราได้ละได้ราคาความเป็นจริงละความจริงอาจจะอยู่แค่ 8,000ราคาความจริงอยู่ที่ 8,000 หรือพระองค์นี้ไม่เล่นกันเก๊แท้ยังไงเราก็นั่งสองแล้วเขาอยู่เวรของเรานี่เราต้องศึกษาถ้าเกิดเราไปเจออีกองค์นึงในขณะที่เราไปเจอองค์นึงอ้าวองค์นี้เก๊แท้หรือเปล่าเราก็มาเทียบเนี่ยแหละก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะสเต็ปตัวเองขึ้นไปใช่มันก็คือเป็นการฝึกฝนตัวเองนั่นแหละเพราะจริงๆอย่างที่หนึ่งบอกบางทีซื้อมาขายไปไม่ได้ฝึกตัวเองใช่ฝึกแค่วิธีการขายนั่นเองคือรู้จักคนเอาจับนี่อันนี้ก็เอาเป็นว่าครั้งต่อไปเราจะไปเจอกันที่ร้านใหม่ถ่ายทำอัดรายการแล้วก็จะดูบรรยากาศภาพรวมอยากให้ทุกคนที่มีโอกาสได้แวะเวียนไปพบเจอกันนะครับก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ร้านใหม่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเรื่องนึงซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์เป็นคนเริ่มไปศึกษาแล้วมาเริ่มมาเขียนนี่คือหลวงปู่สวงอยากให้อาจารย์เล่านิดนึงว่าอาจารย์ไปเริ่มเรื่องของหลวงปู่สวงยังไงอาจารย์คือหลวงปู่สวงเนี่ยไอ้ที่ผมสนใจครั้งแรกเนี่ยคือหลวงตาจันทร์เคยเล่าให้ฟังแล้วผมก็ไปพบมาแต่ก็ไม่อะไรมากมายครับคราวนี้มาครั้งหลังเนี่ยครั้งหลังเนี่ยเพื่อนผมชื่อครูบุญส่งหลายฮานนก็เป็นนายกอุตรีนครปฐมเขามาเล่าให้ฟังว่าคุณนรมนเจ้าของปั๊มไอคอนเทคตรงนครปฐมเนี่ยแกไปทำบุญที่วัดกมอที่ศรีสะเกษกับหลวงพ่อเจียมแล้วหลวงพ่อเจียมเนี่ยพยากรณ์ว่าลูกสาวแกจะเสียชีวิตแกก็ตกใจแล้วก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอันนี้ผมเล่าข้ามมาแล้วนะแล้วตอนหลังนี่ลูกสาวแกก็เสียชีวิตจริงผมก็เลยสนใจว่าหลวงพ่อเจียมเนี่ยแกน่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์ก็เลยชวนคุณส่งเนี่ยไปหาหลวงพ่อเจียมก็ไปสัมภาษณ์แกจะมันเอาเรื่องลงสื่อว่าไงเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์แกแกมีความศักดิ์สิทธิ์จริงมีความเก่งมีความรู้มีความอะไรเยอะแยะเลยแล้วแกก็สามารถมองเห็นนี่ได้จริงครับเนี่ยจริงเนี่ยเห็นเหมือนทักอาจารย์ด้วยใช่ไหมแกทักผมบ้านเป็นงานบ้านคุณส่งมีเหล็กอยู่ตรงนั้นแกพกทุบหมดผมว่าสัจจันอาจารย์กันนี้คุยไปคุยมาแกก็เล่าเรื่องว่าเรื่องหลวงปู่สวงให้ฟังว่าหลวงปู่สวงเนี่ยเป็นพระเป็นผู้วิเศษคือแกบอกจะกระเรียนดาบทภาษาคือไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพระเพราะบางวันแกก็ห่มจีวรวางแกก็หนุ่มกระโปรงวางแกก็หนุ่มเกงวางแกก็ถอดเสื้อวางแกก็นุ่งผ้าเตี่ยวแล้วก็ไม่อยู่วัดอยู่ตามกระท่อมไร่ปลายนาอยู่ตามป่าน้ำเมาะครับแล้วแกก็เดินไปมาอยู่แถวนั้นแถวระหว่างตะเคียนรามบ้านละลมภูสิงห์อยู่แถวนั้นนะครับอยู่แถวนั้นแล้วก็เป็นที่เห็นเป็นที่รู้จักของชาวบ้านคือชาวบ้านคนที่อายุ90ปีเนี่ยเกิดมาเขาก็เห็นแกเดินอยู่เงี้ยตอนนี้เขาก็90ปีแล้วแกก็รูปร่างเงี้ยก็เดินเงี้ยก็ไม่แก่ไม่เฒ่าว่าลูกแกอายุเท่าไหร่ตอนนี้หลวงพ่อเจียมเนี่ยแกก็เล่าให้ฟังว่าแกไปเจอหลวงปู่สวงในป่าแล้วก็ได้เห็นอภินิหารหลวงปู่สวงเยอะแยะแกก็เล่าให้ผมฟังเนี่ยผมก็เลยสนใจก็เลยแต่ที่สนใจข้างหลังเนี่ยหลวงปู่สวงสิ้นแล้วสิ้นแล้วแต่ว่าศพเนี่ยอยู่ที่วัดไพรพัฒนาผมก็เดินทางไปวัดไพรพัฒนาไป
สมัยนั้นเจ้าว่าคืออาจารย์พุทธเดี๋ยวนี้ยังเป็นอาจารย์วาดอยู่ครับคืออาจารย์พุทธเนี่ยคือหลวงปู่สวงไปตายมรณภาพแล้วเนี่ยก็แต่ละวัดก็แย่งศพกันนะคือถ้าใครได้ศพไปก็สบายแล้วจะได้คนทำบุญใช่ไหมใช่ทีนี้พอเขาหามศพขึ้นรถคันนี้เครื่องไม่ติดหามคันนี้วัดนี้ก็ไม่ติดนำมาติดวัดอาจารย์วัดพัฒนาวัดอาจารย์พุทธขับไปติดแกก็เลยพาไปวัดแกพอแกก็ไปทำโรงกุ้งของแกใส่แล้วชาวบ้านก็ไปไหว้ไปกราบกันก็เงินทองก็เยอะแกก็ทำปราสาททำอะไรแกขึ้นมาจนในนี้ทำปราสาทตั้งศพรู้สึกว่าจะเสร็จแล้วนะแล้วก็เลยโด่งดังขึ้นมาคราวนี้ไอ้ผมก็ไปสืบค้นตามชาวบ้านที่เคยพบเคยเห็นเนี่ยเอามาประมวลเขียนเล่มเป็นหนังสือขึ้นครับทีแรกก็มาเขียนเป็นตอนๆโรงงานโพโขนอ่างก็ติดกันงอมแงมมาตัวเมืองผมก็มารวมเล่มขายก็ขายดีแก่ดีคนก็รู้จักคุณสวงแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยตอนเขียนเรื่องเนี่ยก็มีคุณอะไรเดี๋ยวนึกชื่อใครไม่ออกมีอยู่ในหนังสือแกก็มาเล่าให้ฟังว่าแกก็นับถือคือคนชาวบ้านนะอีสานเนี่ยเขาเล่นหวยเนาะขอหวยคือคนมหาสูงเนี่ย 99% ไปขอหวย ไปขอหวยทั้งนั้นแหละไปจับมากับยาบางทีก็ให้ตรงมาให้อ้อมมาอย่างอย่างคุณอะไรเนี่ยแกเล่าให้ฟังแกก็ไปขอหวยแกบอกหลวงปู่สวงเนี่ยกระทืบไม่ใช่คือหาเอามือตบพื้นทีเดียวไอ้รถที่จอดมาเขาหวยเต็มๆเนี่ยไฟแวบๆขึ้นคันหนึ่งแล้วแต่ดังแป้นๆคือเลขท้ายเลขท้ายรถแทนถูกก็ไม่แถวเนี่ยแกก็เลยเนี่ยอยู่ทำงานองค์การท่าเรือผมต้องชื่อไปออกผู้หญิงแกก็เลยนับถือหลวงปู่สวงแกก็บอกว่าหลวงปู่ว่างนิมนต์ไปบ้านฉันด้วยเออก็จะไปพูดนะแกไปรับปากอ่ะแกก็ไม่ถามอยู่ไหนนะแกก็นิมนต์แล้วไงไม่รู้ไปไม่ไปนะคราวนี้มันมีอีกคนนึงที่น่าเล่าถึงคือเล่าเรื่องวัตถุมงคลกันหน่อยครับคือคุณสามารถเนี่ยแกอยู่เราไปมากแกเป็นนักเล่นพระแกก็นับถือหลวงปู่สวงเนี่ยแกก็ไปขอสร้างเหรียญหลวงปู่สวงแกคือคนไปขอเยอะแกก็สามารถไม่ให้อ๋อแต่คุณสามารถจะไปขอแกให้ก็ไปทำเหรียญหลวงปู่สวงเรียกเทวดานี่พิมพ์เป็นเทวดานี่ดินแกะเป็นเทวดินแล้วก็ทำเอฟอัปก้าพันหนึ่งทองแดงพันหนึ่งแล้วแกก็บอกว่าไว้ที่บ้านนะเดี๋ยวถึงว่าแกไปเสกให้แกไม่รู้บ้านคุณสามารถอยู่ไหนไม่อยู่ไหนกันนี้คุณสามารถเล่าฟังอยู่มาวันหนึ่งเหรียญก็เสร็จแล้วไว้ที่บ้านก็มีรถคือแกจะมีหลวงปู่สวงนี่นิสัยคือเวลาแกครอบแกจะมีคนขับรถคนชื่อกำนันชัยกำนันชัยเนี่ยเป็นกำนันก็มองนับถือหลวงปู่หวนก็ไม่เป็นกำนันนะมาขับรถให้แกคือเวลาแกนั่งรถเนี่ยก็จะชี้ไปทางไหนไอ้ชี้อันนี้ขับตามไอ้แกชี้เลี้ยวเนี่ยบางทีก็ชี้ไปถึงปากใต้มันชี้ขับยาวเลยขับยาวไปชี้ด้วยชี้ไปไหนแกก็ไปแล้วมีคนคือคุณกวีคนขับรถสองคนก็ชี้ไปเรื่อยก็ไปเรื่อยอยู่อย่างเงี้ยวันนั้นแกก็ชี้ไปเลยชี้กับนันชัยอ่ะชี้มาที่บ้านเหรอไปถึงบ้านหน้าบ้านคุณสามารถตีสองแล้วบีบแกเรียกกับนันชัยแกรู้ชี้ว่าทำไมเรียกคุณสามารถก็ตื่นมาคุณสามารถยังอยู่ด้วยวันเนี้ยก็ให้ลูกปู่มาไงเดี๋ยวมาเสกเหรียญโธ่แกก็หายกเหรียญมาวางบนแค่ไม้แกก็ไม่เสกแกไม่เสกมากเลยแกก็เป่าพวกเสร็จแล้วคุณสมมาเขาหยิบเหรียญให้แกมาอย่างร้อยอย่างกระถุงแล้วแกพอเสกแกก็บอกอยากกินต้มยำปลาช่อนคุณสมมาเขาต้องขับรถไปสองไปซื้อร้านโต๊ะลุงมาให้กินพอแกกินเสร็จแกก็ไปแล้วไอ้ก็ถวายเหรียญมาอย่างละร้อยแต่พอแกขึ้นรถแกก็โปรยเหรียญตลอดทางมาโยนตลอดทางกันนี้เรื่องยาวหลวงปู่สวงเนี่ยกันนี้จะเล่าไอ้เนี่ยคือคุณที่กำนันท่าเรือชื่ออะไรผู้หญิงเกษียณแล้วแต่มีชื่อในหนังสือแล้วที่วันนิมนต์น่ะนิมนต์มาบ้านครับแกก็ไม่นึกว่าหลวงปู่จะมาเชื่อไหมวันหนึ่งมาบีบแกเรียกหน้าบ้านแกวิธีเดิมก็คือขับรถมากำนันชัยถามกำนันชัยกำนันชัยว่าก็ไม่รู้แกชี้เลยมาชี้ว่าถึงอนุสาวรีย์ชี้อนุสาวรีย์กำนันชัยเล่าฟังไฟติดไฟแดงแกปวดท้องเหี้ยวหลวงปู่สวง
แกก็เปิดรถมายืนเยี่ยวหน้ารถไฟก็ไม่เขียวทิ้งแดงจนเยี่ยวเสร็จคนก็ไม่ใครมองกันยืนเยี่ยวเออไอ้เยี่ยวเสร็จคือไปนั่งเสร็จไฟก็เขียวแล้วแกชี้ไอ้เดียวนี้บ้านก็อยู่แถวดินแดงอ่ะบ้านคุณเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจนไปถึงหน้าบ้านแกก็บีบแกเรียกวันนี้จะบีบแกเรียกแกก็ลงมาพวกชาวบ้านรู้ว่าหลวงปู่สวงมาเขารู้จักกันอยู่แถวนั้นเขามาเคยไหว้กันเขาเอาของมาถวายกันใหญ่คราวนี้มันมีไอ้คนนึงอ่ะสมัยก่อนมันมีกล้องวิดีโอแบบเทปม้วนครับนะมันก็เอากล้องมาถ่ายไว้ถ่ายไว้ตอนคนถวายของแกขึ้นรถลงรถแกเผาของอะไรก็ถ่ายเก็บไว้หลวงปู่สวงแกมาถึงบ้านนี้แกขึ้นมาเป็นบ้านคุณผู้หญิงเนี่ยไปถึงแกไปขี้ไว้ในบ้านแล้วก็มือเรงไอ้สามีผู้หญิงนี่ก็ด่าที่ผายเลยไม่รู้จักแต่ก็ไม่เหม็นแล้วผู้หญิงนี่ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ครั้งที่สองพอถวายของสาลายเสร็จกลับไปแล้วเผอิญตอนผมเขียนเรื่องเนี่ยผมก็ไปเจอเทพมนเนี่ยผมก็เอามาลายใส่แผ่นแล้วได้เห็นเป็นวีดีโอชุดเดียวที่มีเรื่องหลวงปู่สวงที่มีรูปหลวงปู่สวงอันนี้ผมร้อยเสียแผ่นแล้วผมก็แจกพ่อหนังสือแจกพ่อหนังสือก็น่าตื่นเต้นเนี่ยต้องนั่งจะมีรูปถ่ายแกกำลังดำน้ำบ้างกำลังไถนาบ้างอะไรบ้างก็เอาเป็นว่าเราคุยกันมายาวนะครับเดี๋ยวสรุปว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยลานโพก็ยังจะยืนหยัดในจุดมุ่งหมายเดิมก็คือการสืบสานเรื่องราวผ่านตัวอักษรนี่แหละให้กับคนไทยได้คือส่วนหนึ่งไอ้ผมก็70แล้วนะก็สู้ได้สู้ได้แต่ว่าไอ้ที่สู้ได้มาผมก็ครูบิมพาคือเจ้าของที่ยอมต้องเจ้าของยอมกัดฟันสู้ไอ้ผมไม่เป็นไรผมก็สู้ได้อยู่แล้วใช่นะฮะก็อยากให้ลานโพยอยู่ยั่งยืนยงต่อไปเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยหาหนังสือซึ่งมีข้อมูลที่อ่านเกี่ยวกับพระเครื่องโดยเฉพาะพระเครื่องเนี่ย okay. ได้น้อยลงทุกวัน okay. แล้วที่สำคัญคือบางทีเนี่ยเป็นการหยิบปัจจุบันเนี่ยจะมีหนังสือบางหรือว่าเป็นข้อมูลบางประเภทที่เอาจากเรื่องนู้นเรื่องนี้มาไม่ได้คือไม่ได้เป็นลงพื้นที่อ่ะ okay. แต่ฟังคนนู้นมาคนนี้มาแล้วก็มาเขียนมาตัดแปะแล้วก็ลงเลย okay. ลานโพนี่จะเป็นหนังสือที่ซึ่งยังคงกลิ่นอายของหนังสือแบบดั้งเดิมก็คือการทำข้อมูล okay. ให้เราได้อ่านกันยังไงวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์สุทนมากนะครับที่เล่ายาวมากเลยอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณจริงๆแล้วก็มีโอกาสครั้งหน้าจะขอกลับเข้ามาสัมภาษณ์อีกเพราะจริงๆอาจารย์มีข้อมูลอีกเยอะเลยที่ยังไม่ได้เล่าให้พวกผมฟังนะครับยังไงวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากจริงๆนะครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ตอนนี้ถ้าอยากจะพบกับหนึ่งก็อย่าลืมนะครับพบกันที่นางเนื้อครับร้านใหม่ใช้ไลน์เลยกับยังแจมความเป็นส่วนตัวมีความเป็นส่วนตัวความเป็นกันเองความเป็นส่วนตัวแหมพูดนี่เป็นร้านพระนะไม่ใช่ความแหมพูดยังไงแหมมีรับลมคมในความเป็นกันเองเนี่ยเวลาอยากค้นคว้าหนังสือพระเนี่ยบางทีหนังสือพระหายากนะอยากพระไปดูหยิบดูได้หนังสือหยิบดูได้ไม่ห่วงความรู้เราไม่ห่วงอยู่แล้วใช่ยิ่งดูเป็นเราทำงานเองง่ายขึ้นใช่ไหมบางทีลูกค้าเอ้ยรู้เลยแล้วรู้ประวัติไม่ต้องถามมากใช่เท่าไหร่ถามคือคนเนี่ยเวลามีพระมีของเนี่ยอยากจะให้ค้นคว้าด้วยตัวเองบ้างดูหนังสือคนนะไม่ยอมเปิดหนังสือตำราเยอะแยะนู่นนี่เยอะแยะคือจริงๆจะถามเดียวเลยแท้เก๊ได้ราคาเท่าไหร่ยังไงอะไรคือจริงๆอันนี้ก็เป็นปัญหานะผมว่าจริงๆความสนุกของสมัยก่อนคือเราอ่านเราตื่นเต้นแล้วเราฟังเรื่องนู้นนี่นั่นแล้วเราได้เห็นใช่คือทุกวันนี้ทุกคนมาถึงก็คือมีอันนี้ไหมเหมือนแบบช้อปปิ้งสินค้าเลยเหมือนช้อปปิ้งสินค้าเกินไปป่ะคือคนก็มาถามว่าแท้ไหมราคาเท่าไหร่จบแค่นั้นเอง
ใช่ไหมราคาเท่าไหร่จบคือทุกคนอ่ะไม่รู้หรอกว่ากว่าจะมาตรงเนี้ยพระกว่าจะมาเป็นองค์พระองค์นี้เนี่ยมีอะไรมามีอะไรมาบ้างทำจากอะไรวิธียังไงอะไรอะไรเอาเป็นว่าครับก็แวะมาจะมานะครับแล้วก็ศึกษาสถานที่ก็เดี๋ยวขึ้นแผนที่ให้นะครับดูว่าเนี่ยร้านเราอยู่นี้ไปมาสะดวกคือคมารถสาธารณะก็สะดวกใช่ตรงคือถ้าเผื่อมีจะจอดรถก็มีที่จอดครับใกล้ๆตรงนั้นรับรองว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังครับวันนี้มีวันนี้ได้ส่งท้ายด้วยตรงไม่ส่งท้ายนี่หมายถึงว่าส่งท้ายการจัดรายการที่ท่ามหาราชนะครับเราส่งท้ายด้วยพระที่ได้มาเมื่อวานได้มาเมื่อวานแล้วก็วันก่อนครับก็หลากหลายหน่อยครับที่โดดเด่นก็ที่คัดมาที่จริงได้เยอะกว่านี้นะแต่ว่าคัดมาหน่อยว่าอันนี้น่าเอาพูดตรงๆว่าจริงๆก็มีพระที่เป็นพระเล็กพระย่อยซึ่งอย่าคิดว่า1จะเช่าพระหลักแสนหลักล้านเท่านั้นไม่ใช่คือเซียน1เนี่ยขอให้เป็นพระที่เป็นพระแท้มีพุทธคุณมีประวัติครับเราชอบเราก็เช่าคือชอบเราก็เช่าชอบเราก็เช่าเนี่ยอันนี้ก็ปากน้ำรุ่นแรกนี่ชลักยังอยู่เลยชลักยังอยู่สวยนะนี่สภาพนี้อาถามหน่อยเถอะรวมตลับหลายแสนต่อองค์หลายแสนต่อองค์เพราะนี่พูดถึงสภาพนี้สวยมากนะสมัยก่อนอะแต่สมัยนี้สวยๆก็เป็นล้านนะสมัยก่อนเราสมัยก่อนแพงมากองค์เป็นล้านเลยอะแล้วก็เหยียบยอมรับว่าเดี๋ยวนี้ราคาคือสมัยก่อนเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมจตุคามเหยียบกันตายตอนนั้นเนี่ยจตุคามเนี่ยเหยียบกันตายนะป่านนั้นก็เหยียบกันตายตอนนั้นเลยเหรอโอ้ยนิยมมากนิยมมากแต่สมัยนี้เขาก็ราคาความเป็นจริงอ่ะก็เหมือนจตุคามตอนนี้ก็อยู่ในราคาความเป็นจริงจตุคามนี่โอ้เมื่อก่อนองค์เป็นล้านนะคือตอนนี้ก็จะราคาความเป็นจริงอ่ะ 2-3 แสนมันถ้าเผื่อเป็นอย่างผมจำได้ว่าอย่างสิงห์ที่เป็นพระพุทธสีหิงสี่เหลี่ยมองค์นึงสวยๆนี่มีหลายหมื่นจนเกือบแสนนะพุทธสีหิงตอนนี้เดี๋ยวนี้เหลือเป็นหมื่นกว่าบาทเป็นแบบไม่ราคาคือความเป็นจริงไงราคาที่เขาซื้อขายความเป็นจริงไงราคาใช่เพราะตอนนี้คือไม่มีกระแสไม่มีอะไรไม่มีไม่คือเช่าหาซึ่งถามว่าก็เป็นช่วงเวลาซึ่งถ้าเรามีเงินแล้วเราชอบก็ควรเก็บนะเพราะได้ราคาที่เป็นจริงอย่างที่บอกไงแต่ว่าเนี่ยอันนี้เป็นนิสัยของผมแต่ว่าอย่างหนึ่งก็จะมองว่าต้องดูอนาคตด้วยใช่คือพี่ดินอาจจะมองว่าสมัยก่อนเช่าล้านหนึ่งโอ้ล้านหนึ่งตอนนี้แต่กลับนี้เนี่ยมาเช่าสองแสนน่าเก็บพี่ดินมองอย่างนี้ซึ่งจริงๆโดยทางมุมมองหนึ่งก็จะมองว่าเฮ้ยมันใช่ไหมมันควรไหมใช่แต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบสมัยก่อนมันก็อย่างนั้นแหละมันน่าเก็บแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามาเรานึกถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องเก็บมองอนาคตอย่างพี่ดีเนี่ยพี่ดีลงทุนอ่านอย่างวันนี้ทอง1บาท20,000ลงทุน20,000อีก10ปีข้างหน้าพี่ดีคิดว่าทองขึ้นเท่าไหร่ก็อาจจะ 30,000 40,000 ก็ประมาณ 30,000 40,000 10แค่ 50% นึงนะขึ้น 50% ไม่ได้ขึ้นเต็ม100นะแต่พระเนี่ยสมเด็จไม่ต้องเลยไม่ต้องเอาพระแบบปุถิมปุถุวะเอาปุถิมก็ได้ปุถิมเอาปุถิมก็ใช่เห็นชัดเลยเห็นชัดเลยปุถิมราคาแบบสมัยก่อนเหรียญอันนึงหลักพันเหรียญปู่ผมยังจำได้เลยหลักพันอาตีแค่หลักพันละ 1,000 บาทไม่ไม่คือเร็วๆนี้นะคือท่านดังแล้วด้วยนะคือเริ่มดังแล้วนะผมเหรียญปก 7,000 มั้งผมยังว่าโอ้โหแพงนะเดี๋ยวนี้เอาที่สัมภาษณ์ล่าสุดดีกว่าเจ้าสัวแต่ก่อนบูชาจากวัดเงิน200ทองแดง100นึงใช่แต่ชลูดกลับกันนะชลูดรู้สึกชลูดก็บูชาจากวัด200ป้อม100นึงคิดว่าขับเป้า50อะไรเงี้ยมีพระอยู่ประมาณ 5-6 ชิ้นเลือกเก็บให้มันถูกมันเหมือนแบบต้องเหมือนถูกหวยนะก็มันเหมือนไอ้แต่ว่าไม่ใช่เฉพาะพระนะเท่าที่ผมทราบก็เรื่องกระเป๋าของผู้หญิงเนี่ยกระเป๋ายี่ห้อดังเนี่ยคือมีหลายรุ่นที่ราคาเป็นแสนนะแต่ก็จะมีเป็นบางรุ่นที่ราคาขยับขึ้นทุกปีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แต่ขึ้นน้อยก็ขึ้น 15% 10% ทุกปีเนี่ยจะขึ้นแต่ไม่กำลังจะบอกไงว่า
มันไปกับสินค้าทุกอย่างคือไม่ว่าจะเป็นพระหรือแต่พระเนี่ยมันมีก้าวกระโดดใช่มันมีที่กว่าหุ้นอีกนะหุ้นถึงใช่ใช่ใช่อย่างเจ้าสวนเนี่ยบูชาแค่ร้อยหนึ่งแค่ร้อยหนึ่งสองเอาเนื้อเงินดีกว่า200เนื้อเงินต้องมี3ล้าน2ล้าน3ล้านคิดดูดิกี่เท่าตัวกี่เท่าตัวคำนวณยังไม่ได้เลยทองตอนนั้นนะบาทละ400บาทละ400วันนี้บาทเท่าไหร่20,000เนี่ยขึ้นเท่าไหร่โอ้ยไม่กี่เท่าถ้าเกิดนะเทียบไปอย่างแต่ยังเทียบไม่ถูกเลยอ่ะเจ้าสวนตอนนั้นเจ้าสวน2องค์เนื้อเงิน2องค์ตอนนี้ต้องมีเท่าไหร่6ล้านลงทุน400เหมือนกันแต่ได้เงิน6ล้านได้ลงทุน400เหมือนกันได้ได้กำไรแค่แต่มันก็ไม่ใช่20,000มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ไงเราก็ต้องกระจายต้องเก็บต้องเลือกเก็บจริงไหมไม่คือที่ห้ามเพราะว่าเดี๋ยวคนก็โอ้อะไรเงี้ยคือต้องมีต้องเลือกเก็บต้องมองแล้วก็ดูคือเหรียญเจ้าสัวเองก็มีเจตนาการสร้างที่ดีแล้วก็ผ่านพิธีที่ดีคือมันก็มีหลายส่วนที่ส่งเสริมอ่ะไม่ใช่ว่าอันนั้นน่ะคือพระที่เขาอยู่ตัวแล้วอยู่ตัวแล้วเดี๋ยวไม่ให้คนไปกว้านซื้อนู่นนี่นั่นเงินเต็มไปหมดคือก็เลยบอกว่าเป็นมุมมองที่แชร์กันใช่แต่ว่าอันนี้มีปากน้ำมีปูเผือกรุ่นแรกปูเผือกรุ่นแรกปูสาเล็กเท่าไหร่2-3 แสน 3 แสนบวกลบก็มีอาจารย์เปิงอันนี้มีพระชัยเกิดทองแต่ว่าใช้หน่อยกระไรเขาจะหายหน่อยอาจารย์เปิงก็เป็นเพื่อนปู่สุขเป็นลูกพี่ปู่สุขก็มีสังฆราชแพร อันนี้มีตะกรุดหนังหน้าผากเสือเล็กๆอันนี้ต้องตีพระพิมลธรรมหน้าวัดอรุณหลังวัดแจ้งครับ อันนี้ไม่แพงอันนี้เหรียญเก่าแต่ไม่แพง อันนี้ศิลปะอย่างเงี้ยต้องมี246กว่า247กว่า อย่างงี้นะ6กว่า247กว่า246กว่าแต่ทำในลักษณะเงี้ยเราเห็นปุ๊บเราเห็นเหรียญนะเราไม่รู้หรอกที่ไหนแต่เห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยแล้วเราก็มาสืบทีดีอันนี้เหรียญไม่แพงปู่ทิมวราธานีจังหวัดสุโขทัยเล่นหลักพันส่วนอันนี้มาตรฐานลูกอมใครรู้จักลูกอมไม่ต้องรู้จักลูกอมของหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบนะก็เอาเป็นว่าอันนี้เอามาให้โชว์กันแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าครับหายไปจากตรงนี้เผื่อใครจะเอามาโชว์กันเผื่อใครอยากจะเก็บเป็นทรัพย์สินเก็บเพื่ออนาคตได้ก็เอาเป็นว่าพบกันครั้งหน้าพบกันที่ใหม่เลยร้านที่ใหม่เลยที่ใหม่แล้วลองดูว่าใครจะแวะเวียนไปเข้ารายการกับเราก็ได้เหมือนกันนะก็เหมือนเดิมคืออยากจะมาเช็คผ้าเช็คเพื่อได้หมดครับแต่ว่ามีบรรยากาศซึ่งอบอุ่นอบอุ่นแต่อลังการอ่าอย่างงี้ดีกว่าอ้าวเอาเป็นว่าลาจากท่ามหาราชครับผมไปเจอกันที่ใหม่ได้นะโอเคพี่หนึ่งเราไปกันครับผมThank you.